ดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง10หลักการในการซ้อมจักรยานที่จะช่วยให้คุณเป็นขาแรงได้สมดังที่เราตั้งใจนะครับซึ่งไอ้หลักการ10ข้อเนี่ยครับคือผมอ่านเจอตั้งแต่สมัยเมื่อผมเริ่มหัดปั่นจักรยานใหม่ๆแล้วก็ผมก็จดบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็พอดีว่าวันก่อนเนี่ยไปอ่านเจอสมุดบันทึกอันนั้นก็เจอนะครับไอ้หลักการ10ข้อเนี่ยที่ผมจดเอาไว้แล้วผมก็ทำตามจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าไอ้หลักการ10ข้อนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเป็นขาแรงได้เนี่ยมีอะไรบ้างอยากรู้ไปดูกันเลยครับหลักการซ้อมข้อที่1ก็คือว่าซ้อมด้วยความหนักพอประมาณนะครับหนักพอประมาณนะครับก็คือไม่เบาไปไม่หนักไปนะครับบางคนนะครับบางคนเนี่ยกะว่าอยากแรงเร็วๆนะครับซ้อมจัดหนักตลอดเลยนะครับจัดหนักตลอดเลยตลอดทุกวันทุกวี่ทุกวันไม่พักไม่พักอะไรนะครับหรือบางคนนะครับก็ติดชึ่งอย่างเดียวนะครับโซนหนึ่งอย่างเดียวปั่นไปเรื่อยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่แรงสักทีนะครับก็คือว่าเราควรที่จะซ้อมด้วยความหนักที่พอประมาณนะครับซึ่งในรายละเอียดไอ้เรื่องของความพอประมาณเนี่ยมันมีบอกอยู่ในวิดีโอในช่องอยู่แล้วนะครับเราสามารถไปศึกษาหาเพิ่มเติมได้แต่นะครับจำไว้เสมอว่าหลักการข้อที่หนึ่งนะครับก็คือซ้อมด้วยความหนักพอประมาณไม่หนักไปและไม่เบาเกินไปหลักการซ้อมข้อที่2ก็คือเราจะต้องซ้อมอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์นี้คึกซ้อมทุกวันนะครับอาทิตย์หน้าหมดแรงก็หยุดพักไปสิ2อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างที่ผมซ้อมนะครับก็คือว่าผมจะซ้อมสัปดาห์ละ6วันช่วงนี้มันมีสถานการณ์เราก็ยังซ้อมอยู่แต่ว่าเราปรับการซ้อมอย่างของผมเนี่ยผมก็ตอนนี้เหลือแค่ปั่นเบสนะครับโซน2วันละ1ชั่วโมงเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือเราทำอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับจนพอจะเริ่มมีแข่งอะไรเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่เราอย่าซ้อมแบบไฟไม่ฟาคึกขึ้นมาก็ซ้อมใหญ่เลยนะครับทุกวันพอหมดแรงอ้าวหยุดไป2อาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยมีความสม่ำเสมอเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมจัดวันพักอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันหลักการซ้อมข้อที่3นะครับก็คือว่าเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากนะครับควรนอนหลับได้อย่างน้อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงต้องพยายามหาเวลานะครับเพราะว่าการที่เราเป็นนักกีฬานะครับก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายให้เราสามารถมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับพอเราพักผ่อนไม่พอแน่นอนครับเราก็ไม่มีแรงที่จะไปซ้อมเราก็จะไม่มีแรงที่จะไปแข่งกับใครเขาเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงหลักการซ้อมข้อที่4ก็คือควรจะมีโปรแกรมซ้อมนะครับในช่องผมมีนะครับโปรแกรมซ้อมมากมายและวิธีการวางโปรแกรมซ้อมด้วยตัวเองนะครับบอกไว้แล้วแต่ว่าคราวนี้เราควรจะมีโปรแกรมซ้อมก็คือว่าทำไมต้องมีนะเพื่อให้เรารู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะซ้อมอะไรซ้อมอย่างไรซ้อมเท่าไหร่และนะครับเหมือนว่าให้แต่ละวันเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายในการซ้อมทำให้การซ้อมจักรยานของเราเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะทำอะไรและทำไปเพื่ออะไรมันเป็นการเรียกว่าชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลานะครับว่าวันนี้เราทำได้ไหมเราจะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือว่าเราควรจะมีโปรแกรมซ้อมเอาไว้นะครับผมหลักการซ้อมข้อที่5นะครับก็คือว่าเราไม่ควรไปปั่นกลุ่มบ่อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้คุณมีสังคมแต่ถ้าเราอยากจะเป็นขาแรงอันนี้หมายถึงว่าเราอยากจะเป็นขาแรงการปั่นกลุ่มเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราไม่สามารถซ้อมตามโปรแกรมได้เราอยากจะซ้อมวันนี้เราอยากจะซ้อมโซน2เยอะๆพวกลากโซน4โซน5ตลอดเราก็ไม่ได้ซ้อมใช่มั้ยครับวันนี้เราอยากจะซ้อมแช่โซน4นะครับเพื่อนบอกเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ไหวว่ะเอาปั่นโซน2กันดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยปั่นกลุ่มบ่อยเกินไป
มันก็ไม่ใช่ผลดีในการที่จะทำให้เราซ้อมในการเป็นขาแรงได้นะครับเราควรจะไปปั่นกับกลุ่มสักสัปดาห์ละ 1-2 วันก็พอแล้วแต่ว่าช่วงนี้มีสถานการณ์โควิด-19 นะครับเราก็หลีกเลี่ยงการปั่นกลุ่มจะดีที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับจากเชื้อไวรัสและป้องกันคนอื่นจากเชื้อไวรัสด้วยหลักการซ้อมข้อที่6นะครับก็คือว่าเราต้องมีโปรแกรมซ้อมจัดให้เราเนี่ยแข็งแรงเพื่อพร้อมในการแข่งขันเนี่ยทันเวลาอันนี้หมายความว่าไงถ้าคนที่แบบว่าเคยดูเรื่องการวางโปรแกรมซ้อมนะครับจะมีว่าเราจะมีพีคนะครับพีคก็คือว่าร่างกายเราแข็งแรงสุดแหละนะครับแล้วเราเทเปอร์นะครับเทเปอร์เพื่อผ่อนร่างกายลงเพื่อให้พร้อมในการแข่งขันแล้วเราก็ไปแข่งขันนะครับซึ่งพอพีคปุ๊บนะครับเราเทเปอร์แต่ความฟิตของเราเนี่ยฟอร์มของเราเนี่ยมันจะยังดีอยู่เรารักษาความสดโน่นนี่นั่นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูในช่องนะครับแต่ว่าคือเราต้องวางแผนให้ร่างกายเราเนี่ยถึงจุดนั้นภายในเวลาที่เรากำหนดนะครับบางคนเนี่ยซ้อมแบบว่าไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับแล้วพอถึงเวลาให้ร่างกายเราฟิตสุดขีดแต่นะครับวันแข่งนู่นอีก3เดือนนะครับโอ้โหคุณปั่นกลุ่มนี่ลากพวกไส้แตกเลยนะครับแต่เวลาคนเราที่ถึงจุดพีคแล้วมันจะลงนะครับอ้าวแล้วพอไปถึงวันแข่งเราไม่พีคนะครับเราไม่พีคเราก็เรียกว่าไม่มีความหมายนะครับไอ้ที่ว่าคุณไปพีคตอนซ้อมเนี่ยมันไม่มีความหมายคุณต้องพีคช่วงตอนแข่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนให้เราพีคให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมโอเคหลักการซ้อมข้อที่7นะครับก็คือว่าเราต้องแก้ไขจุดอ่อนของตัวเราเองนะครับผมขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับใน6ทักษะที่ขาแรงจะต้องมีนะครับมีอะไรครับอึดมีแรงแล้วก็รอบขาต้องมีอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นแอดวานซ์ก็คือว่าแช่โซน4ได้หนีโซน5ได้แล้วก็สปินหน้าเส้นได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับว่าใน6ทักษะเนี่ยเราอ่อนจุดไหนนะครับเราอ่อนตรงไหนแล้วเราก็ไปแก้ไขในจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราไม่ใช่ว่าเราถนัดอะไรเราก็ย้ำแต่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเข้าได้เข้าเข็มจังหวะที่เป็นชี้ตายจุดท้ายจุดอ่อนอ่ะมันกลับมาเล่นงานเราทำให้เราไม่สามารถชนะได้ในการแข่งขันนะครับเพราะนั้นเนี่ยศึกษาดูว่าเรามีจุดอ่อนจุดไหนและพยายามแก้ไขจุดนั้นหลักการซ้อมข้อที่8นะครับก็คือว่าเชื่อมั่นในโปรแกรมซ้อมไม่ใช่ว่าพอซ้อมไปสักพักหนึ่งเฮ้ยรู้สึกไม่ใช่ว่ะนะครับเปลี่ยนกลางคันนะเปลี่ยนกลางคันสุดท้ายแล้วไปขึ้นโปรแกรมอื่นเอาโปรแกรมอื่นเอาสักแป๊บหนึ่งไม่ใช่อีกแล้วนะครับไปนั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในโปรแกรมซ้อมอย่างน้อยคุณต้องซ้อมมันให้มันจบไปก่อนสักโปรแกรมหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรกับเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราจะขึ้นโปรแกรมใหม่เราจะได้รู้นะครับว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรตรงไหนนะครับไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับซ้อมอันนี้นิดอันนั้นหน่อยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายุ่งไปหมดนะครับสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะนั้นจงเชื่อมั่นในโปรแกรมซ้อมที่คุณเลือกและซ้อมให้มันจบไปก่อนแล้วค่อยว่ากันหลักการซ้อมข้อที่9นะครับก็คือว่าฟังเสียงร่างกายนะครับไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าตัวคุณเองต่อให้เรามีโปรแกรมซ้อมหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมความลงความล้าอะไรนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถบอกได้เป๊ะเท่ากับตัวคุณเองเพราะตัวคุณเองคุณจะรู้ตัวเองนะครับว่าเราล้าไหมเราเหนื่อยไหมนะครับเราฟิตซ้อมนี่มันน้อยเกินไปนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือให้มันหนักเกินไปนะครับเราฟังเสียงร่างกายตัวเองสิ่งที่ร่างกายพยายามบอกนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่ามันยังไงนะครับถ้าเรารู้สึกล้านะครับรู้สึกล้าไม่ต้องฝืนนะครับผมบอกนักกีฬาเสมอว่าเรารู้สึกล้าไม่ต้องฝืนวันนี้ซ้อมไม่ไหวเดี๋ยวรถกลับบ้านเลยหรือว่าปั่นเทรนเนอร์ก็ลงจากเทรนเนอร์นะครับไปหาอะไรอย่างอื่นทำพักผ่อนฟังเสียงร่างกายตัวเองเพราะคุณจะรู้ตัวเองดีที่สุดไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าตัวคุณถ้าล้าอย่าฝืนพักนะครับถ้ารู้สึกฟิตนะครับต้องระวังนะเพราะว่าอาการโอเวอร์เทรนบางทีมันจะแบบเราจะรู้สึกทรงพลังก่อนนะครับทรงพลังก่อนเต็มที่เลยอันนี้เราอาจจะโอเวอร์เทรนได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยฟังเสียงร่างกายตัวเองแล้วก็ไม่ฝืน
นะครับผมหลักการซ้อมข้อที่10ก็คือว่าเชื่อมั่นในเป้าหมายของเราสมมุติว่านะครับเป้าหมายของเราคือว่าปีนี้ฉันอยากจะขึ้นโพเดียมนะครับติด1ใน10ให้ได้นะครับหรือนะครับถ้าใครที่แบบว่าติด1ใน10อยู่แล้วปีนี้ฉันอยากที่จะเป็นที่1ให้ได้ก็คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องการอะไรจากการซ้อมของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นเชื่อมั่นในเป้าหมายและพยายามตั้งใจซ้อมเพื่อให้เราเนี่ยไปสู่จุดนั้นให้ได้ผมนะครับเคยนะครับสมัยที่แบบว่าเราไม่เคยขึ้นโพเดียมเลยนะครับเราอยากจะขึ้นโพเดียมไม่ได้สักครั้งด้วยความที่ผมมีเป้าหมายแบบนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยผมยอมนะครับตื่นขึ้นมาตีสามฝนจะตกแดดจะออกอะไรไม่สนใจนะครับแล้วขึ้นมาปั่นเทรนเนอร์นะครับวันหนึ่งประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าเรามีความตั้งใจแรงกล้าเรามีเป้าหมายนะครับเราอยากจะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยากลำบากสักเพียงไหนนะครับเราก็จะทำมันจะทำให้เราคุณมีแรงฮึดนะครับในการลุกขึ้นมาซ้อมนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเมื่อไหร่นะครับจบนะครับคุณก็จะไม่มีแรงฮึดจะตื่นขึ้นมาทำไมครับตีสามตีสี่จะบ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าคุณมีเป้าหมายยึดมั่นในเป้าหมายแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ10หลักการในการซ้อมที่จะช่วยให้คุณเป็นขาแรงได้นะครับผมก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับกับกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างเป็นกลุ่มที่เรามารวมตัวกันสร้างร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการปั่นจักรยานด้วยกันก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์จัดการให้เรียบร้อยเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้ขึ้นมาได้ทันทีนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ